แนะนำวิธีการจอดรถเกียร์ออโต้ที่ถูกต้องเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาสตาร์ทรถตอนเช้ากำลังจะออกไปทำงานจากบ้านเข้าเกียร์ R แล้วรถมีอาการกระตุกอย่างรุนแรงปัญหานี้สามารถแก้ได้นะครับเดี๋ยวเชิญชมวิธีการเลยครับผมเมื่อเราจอดรถเราเบรกเสร็จอย่าเบรกค้างไว้เข้าเกียร์ N ดึงเบรกมือปล่อยแป้นเบรกอย่าเบรกอีก1ครั้งแล้วค่อยเข้าเกียร์ P ครับใช้วิธีนี้กันดูนะครับเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการเสียหายของชุดเฟืองเกียร์ของเราในอนาคตได้ด้วยครับผมสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ